ลายคนคืองงไหมมาจอดเลยที่นี่อะไรประมาณนี้คืออารมณ์แบบงงอ่ะว่าทำไมมาจอดตรงนี้อะไรนะถ้าไปสถานีหมอชิด2นะครับผมเราลงบันไดมาเราเลี้ยวไปทางด้านซ้ายวางรถไฟทางไกลกับMRT รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นวันแรกในการเปิดเดินทางนะฮะซึ่งหลายคนคืองงไหมมาจอดเลยที่นี่อะไรประมาณนี้คืออารมณ์แบบงงอ่ะว่าทำไมมาจอดตรงนี้อะไรประมาณนี้นะแต่เขาก็ยังแบบติดชื่อเดิมนะครับผมเป็นชื่อสถานีกลางบางซื่อนะที่รู้จักกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายหลังไปดูป้ายกันก่อนนะฮะถ้าไปสถานีหมอชิด2นะครับผมเราลงบันไดมาเราเลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือนะฮะเพื่อจะออกประตูหน้านะครับที่เราไปนี่คือตรงไปก่อนนะฮะมันจะมีตรงไปทางสถานีบางซื่อรถไฟบางซื่อนะครับผมแล้วก็ MRT ที่ทุกคนถามหานะฮะก็คือเราลงบันไดมาเราเลี้ยวขวาก่อนแล้วก็เดินตามผมเดินตามกล้องเลยนะฮะMRT นะฮะพอถึงสุดทางเห็นไหมฮะมันจะมีซ้ายกับขวาถ้าไปทางขวาเนี่ยก็จะสามารถออกบางซื่อได้นะครับถ้าไปซ้ายออกบางซื่อได้เหมือนกันแล้วก็สามารถไปต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงไปรังสิตไปตลิ่งชันนะครับตามนี้ส่วนรถไฟฟ้า MRT นู่นเดินไปนู่นเลยทุกคนเห็นไปนู่นไหมนู่นไกลๆนู่นเดินไปนู่นเลยนะคือแบบซูมไปซูมไปซูมถึงไหมไม่ถึงป่ะเดี๋ยวเดินไปดูกันคือไกลอยู่นะทุกคนบอกตรงๆเลยนะฮะระหว่างรถไฟทางไกลกับMRT รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าจะเข้าหัวลำโพงนะครับเขาจะมีรถบัสนะฮะที่หรือรถไม่ฟรีนั่นเองแต่เราต้องมีตั๋วการเดินทางนะฮะระหว่างบางซื่อหัวลำโพงนะครับผมเดินได้สามารถขึ้นฟรีเปิดรถถึงถ้าจะไม่ผิดน่าจะ5ทุ่มหรือเปล่านี่แหละ
แล้วก็รถไฟธรรมดารถไฟชานเมืองก็ยังเข้าอยู่นะฮะอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำคือต้องบอกก่อนว่าสถานีเนี่ยคือห้องน้ำเยอะมากเดินตามป้ายรถไฟชานเมืองไปก่อนนะครับผมไปเลยต้องไปเลยถ้าออกประตูนี้นะครับขวามือที่ทุกคนเห็นออกประตูนี้ขวามือจะเป็นรถบัสจะเป็นสีฟ้าสีส้มสีครีมนะฮะก็ปลายทางจะอยู่ที่หัวลำโพงก็อยู่ที่แล้วแต่นะจะจอดที่บางซื่อจอดที่สามเสนอะไรแบบนี้โรงพยาบาลรามาเนี่ยสอบถามเขาก่อนนะครับผมก็ค่อยขึ้นนะไปฟรีแล้วก็ส่วนอันนี้แต่ก่อนเดิมทีเป็นประตูทางเข้าหลักของสถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะที่เข้ามาเราจะเจอตู้เตาบินไม่ว่าจะเป็นเซเว่นชาร์จแบตประมาณนี้แต่ก่อนเราจะเดินตรงไปนู่นเดี๋ยวนี้เราไม่เดินละส่วน MRT นะครับผมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไม่สิ MRT ตรงไปกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับผมเพราะว่าเราต้องไปลงลอดข้างใต้นะครับผมเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งทางโน้นฝั่งทางโน้นจะเป็น MRT นะฮะแต่ผมไม่ได้ไปหรอกผมจะไปพาทุกคนไปดูจุดลงรถไฟฟ้าแล้วกันเนาะเอาตามนี้คือเพราะว่าผมมาแต่เช้าอะแล้วคือแบบวันนี้คือเหนื่อยคือไม่อยากเดินไกลเพราะว่าแก่แต่ละสถานีทุกคนเข้าใจไหมว่าแบบคือมันกว้างอ่ะคือมันกว้างมากอ่ะแล้วเจอไปดอนเมืองมาแบบไม่แพ้กันเลยแต่น้อยกว่านี้ฮะแต่คือยังไงว่ารถไฟฟ้าดอนเมืองเนี่ยคือเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วนะฮะตามนี้จุดตามนี้เลยนะครับผมต้องไปคือตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วอ่ะทุกคนนะ2ทุ่ม50คือแบบล้าผมก็จะเลยพาทุกคนไปดูจุดที่ลงไปรถไฟฟ้าแล้วกันนะครับผมใต้ดินประมาณนี้อ่ะตรงนี้ก็ห้องน้ำกันแล้วคือห้องน้ำมีแทบทุกจุดเลยนะฮะตั้งแต่ทุกแทบจะทุกมุมเลยคือตอนนี้เดินมาจากลงมานะประมาณเกือบ5นาทีแล้วดูเดินมาเกือบ5นาทีแล้วทุกคนดูเอาละกันก็อื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ขายตั๋วเรามี2จุดนะฮะตั๋วรถไฟทางไกล2จุดมีประตู4กับจุดนี้นะฮะที่เห็นนะที่ผู้โดยสารนั่งรอกันเนี่ยแหละก็คือมีจุดหนึ่งนะฮะแต่เวลาทางขึ้นก็ขึ้นนี่นะฮะทางขึ้นไม่เปิดนะไปขึ้นทางนู้นเลยนะฮะอิสาจังเลยทำไมอิสาอย่างนี้เห็นไหมครับผม MRT กันเลี้ยวไปส่วนอันนี้นะครับผมอันนี้คือที่จำหน่ายตั๋วต่อจากด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหลังก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะก็จะมีป้ายบอกตรงนี้นั่นเลยนะครับเห็นไหมเดินต่อไปหน่อยก็จะเห็นรถไฟฟ้านะครับผม MRT สายสีน้ำเงินคือลงไปนะครับผมข้างล่างนะครับตรงนี้ละกันเนาะเอาประมาณนี้นะทุกคนผมไม่ไหวแล้วเดินนานเมื่อจริงจังเลยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงจังถ้าทุกคนเดินมาจากMRT หรืออะไรเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะมาเห็นจุดนี้เลยก็จะมาเห็นจุดตรงนี้โอเคป่ะงงไหมไม่งงมั้งนะแล้วก็นี่หันซ้ายก็จะเจอที่จำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลเดินตรงไปเลี้ยวขวาก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับนี่ขึ้นได้เหมือนกันรถไฟฟ้าสายสีแดงเหนื่อยจังเลยนี่ตามนี้นะครับผมก็วันนี้รถไฟล่าช้าไปหลายขบวนนะฮะโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ